สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะคะวันนี้มาฟังข่าวคราวเกี่ยวกับน้ำส้มสำเร็จรูปกันบ้างนะคะน้ำส้มที่อยู่ในของถวายนะคะของสังฆทานนะคะที่จังหวัดระยองนะคะได้รับการร้องเรียนจากนางบังออนโพเตี้ยอ้วมอายุ62ปีพบว่าวัสดุคล้ายถุงยางอนามัยนะคะอยู่ในขวดน้ำส้มสำเร็จรูปที่อยู่ในสังฆทานนางบังออนเล่าว่าตนเองเป็นแม่บ้านของวัดฉางเมื่อวันที่24มีนาคมเจ้าอาวาสวัดนำสังฆทานที่ชาวบ้านนำมาถวายออกมาแกะโดยทางเจ้าอาวาสเลือกเก็บปลากระป๋องไว้สำหรับให้พระให้เนนภายในวัดฉันส่วนน้ำส้มสำเร็จรูปเจ้าอาวาสได้มอบให้ตนจึงนำมาแช่ไว้ในตู้เย็นที่บ้านจำนวน7ขวดจากนั้นลูกชายได้เปิดขวดเพื่อจะดื่มต้องผงักพบว่ามีอะไรบางอย่างลอยอยู่ในขวดจึงรีบเทออกมาพบว่าเป็นยางยืดเหนียวๆลักษณะคล้ายถุงยางอนามัยปะปนอยู่สอบถามคนในบ้านทราบว่าสามีได้เปิดดื่มไปแล้ว2ขวดส่วนลูกชายได้มาเปิดดื่มก่อนจะพบสิ่งผิดปกติเมื่อตรวจสอบข้างในขวดยังพบว่าไม่หมดอายุแต่อย่างใดจึงรีบนำมาเทดูทั้งหมดก็พบว่าขวดที่เหลือทั้งหมดมีวัสดุคล้ายเจลหรือยางยืดทุกขวดคิดว่าน้ำส้มเหล่านี้เป็นของในสังฆทานที่ไม่ได้คุณภาพคนซื้อมาถวายก็ไม่ทันได้ดูส่วนคนขายอาจรับมาขายหลายยี่ห้อโดยไม่ได้เลือกชนิดหรือยี่ห้อที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากอย.แต่ส่วนของประชาชนใครนั้นจะคิดว่าน้ำส้มพร้อมดื่มบรรจุที่ดูสะอาดเหล่านั้นอาจจะไม่ปลอดภัยทุกขวดก็เป็นไปได้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ